ันพัฒนารับใช้สังคมด้วยงานวิชาการอย่างไม่เคยหยุดนิ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมควบคู่กับภูมิปัญญาเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิชาการสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบนับได้ว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้พร้อมถ่ายทอดสู่สังคมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พุทธศักราช2558ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม132ตอนที่86ก.เมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2558โดยมีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบนพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถแข่งขันได้ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านต่างๆดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพบนพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ที่2ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่3บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่4อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่5บริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาลและยุทธศาสตร์ที่6พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศทำให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมอย่างแท้จริงภายใต้การบริหารงานโดยการนำของรองศาสตราจารย์จิรพันธ์ห้วยแสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ช่วงเริ่มต้นเรามีนโยบายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้านหลังจากการควบรวมมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาก็มีความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นชั้นนำของประเทศตามวิสัยทัศน์ที่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถแข่งขันได้โดยการขับเคลื่อนแผนงานเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์20ปีแผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12รวมทั้งการวางแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเน้นศักยภาพตัวบุคคลสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมและการพัฒนาบุคลากรให้มีความเติบโตในสายงานและสายอาชีพมีความสุขจากการทำงานในสภาพแวดล้อมของสถานที่ที่เหมาะสมจัดระบบสวัสดิการสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลปรับปรุงด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยและพัฒนาการศึกษาให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของตนเองเป็นไปตามความต้องการของประเทศการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคที่ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านต่างๆดังนี้ประการแรกเราต้องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งต่อท้องถิ่นและประเทศเช่นการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการจัดการเรียนสอนร่วมกันเช่นวิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยจีนทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยประการที่2เราต้องการพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนเพื่อรองรับระบบสากลศึกษาการฝึกงานและการจัดการศึกษาในระบบ Work Integrated Learning สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ทุกหลักสูตรประการที่3เราต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถแข่งขันได้ประการที่4เราต้องการพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพการทำธุรกิจให้เป็นประกอบการใหม่ที่เรียกว่าสตาร์ทอัพภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ของมหาวิทยาลัยประการที่5เราต้องการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทุกคนประการที่6เราต้องการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งการฝึกงานระยะสั้นและการฝังตัวในสถานประกอบการหรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหรือต่างประเทศประการที่7มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยหรือศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเช่นศูนย์การเป็นเลิศด้านผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์สู่สากลศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมอัจฉริยะแบบครบวงจรเป็นต้นประการที่8สร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งปัญญาของแผ่นดินเช่นด้านพลังงานทดแทนเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการผลิตภัณฑ์โอท็อปท้องถิ่นเทคโนโลยีผ้าทอแพรวาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และเกษตรกรรมสมัยใหม่ซึ่งสุดท้ายความรู้ต่างๆก็จะนำมาสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนประการที่9จัดการศึกษาเพื่ออนาคตในการนำเอาระบบของ ICT หรือนวัตกรรมเรียนรู้ในทุกรูปแบบประการที่10มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เรียกว่า Green Universityประการที่11สนับสนุนการปฏิรูปด้านระเบียบข้อบังคับและประกาศที่ทันสมัยสอดคล้องและเหมาะสมในการใช้งานประการที่12เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศยกระดับการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรโดยการสร้างแอปพลิเคชันที่เรียกว่า F Hub อีสานซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาการท่องเที่ยวภาคอีสานทั้ง20จังหวัดประการที่13มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสร้างความโปร่งใสและการยอมรับของทุกภาคส่วนท้ายที่สุดผมขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งภาคีเครือข่ายคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนและต้องขอบคุณอย่างสูงยิ่งสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภาวิชาการและกรรมการทุกชุดของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยตลอด3ปีที่ผ่านมาความร่วมมือทั้งหมดจะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชั้นนำของประเทศอย่างแน่นอนขอบคุณครับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติตลอดจนร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้สามารถเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถชี้นำสังคมในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์3ปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
3ปีแห่งก้าวย่างที่สำคัญเพื่อความภาคภูมิในอนาคตดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ว่าความรู้สร้างคุณค่าภูมิปัญญาสร้างสังคม